สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่วัดตระพังทองนะครับก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเนี่ยครับใครที่จะมาเที่ยวสุโขทัยด้านนู้นเป็นทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับโอ้ฝากขึ้นกล้องแล้วครับนี่ครับก็จะเห็นวิวนะครับตรงนี้วิวเด่นตรงที่มีสะพานนะครับแล้วก็เห็นเจดีย์ตรงเกาะนะฮะด้านนู้นก็มีวัดข้างในนี่ครับพระอาทิตย์สีทองกำลังโผล่เหนือยอดสักด้านนู้นนะครับยอดสักยอดตาลนะครับแล้วก็แสงสะท้อนเหลืองสวยครับลงบนผิวน้ำนะฮะด้านนู้นเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปสุโขทัยครับผมตัวเมืองสุโขทัยปัจจุบันไม่ใช่ตัวเมืองสุโขทัยในประวัติศาสตร์บริเวณด้านนี้เนี่ยครับก็จะเป็นที่ตั้งของเกสต์เฮาส์ต่างๆนะครับอยู่บริเวณนี้นะฮะแล้วก็เป็นตลาดเป็นอะไรต่ออะไรนะครับด้านนู้นก็จะมีเกสต์เฮาส์มีที่พักนะครับส่วนใหญ่ฝรั่งเนี่ยเขาจะมาพักตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ชอบจักรยานเข้าไปเที่ยวในโซนเมืองเก่าสุโขทัยนะซึ่งจะตรงไปอีกนิดเดียวนะครับด้านนี้ย้อนไปเดินไปสักหน่อยจะมีตลาดครับตลาดเช้าใหญ่เลยนี่ก็สะพานนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับที่ตรงขอบฟ้านู่นนะครับเริ่มได้ยินเสียงนกครับตรงนี้เป็นเกาะที่บริเวณวัดนะครับก็มีผมสะดุดตาที่ระฆังนะครับนะครับอยู่ตรงใต้ต้นลีลาวดีต้นลั่นธมนะฮะนี่ก็บริเวณวัดครับเจดีย์เก่านะฮะมีศาลาอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบันไดที่เดินข้ามมาครับสวยสุขสงบยามเช้าแสงทองเริ่มหายไปแล้วนะครับเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าประกายทองด้านนู้นมีนกเพิ่งบินออกมาเป็นประกายทองเหลือแต่แค่ด้านนู้นนะครับแต่ก็ยังสวยงามอยู่ครับอากาศกำลังเย็นสบายครับยังไม่ร้อนเลยก็ทิ้งภาพไว้ที่นี่ครับสุโขทัยเขาบอกว่าแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขที่วัดตะพังทองนะครับเมืองเก่าสุโขทัยแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWNLTHAI เก็บเรื่องราวการเดินทางเก็บเล็กเก็บน้อยแบบนี้มาฝากกันครับผมสวัสดีครับ